เมินจัดเมินร้อยในแชทจ้าจ้าจ้าน้องแจนจ้าจ้าจ้าได้ได้แล้วจ้าได้แล้วได้แล้วจ้าได้แล้วได้แล้วจ้ามันโหดด้วยมันโหดจริงตอนแรกอะพี่ไปดูพอดีไปปอไปดูว่ามันมาเล่นแบบฮาดิอะมันกวนตีนอะแต่พอไปดูนั่งดูไอสัตว์นี่แม่งไม่ฮานี่หว่าแม่งโหดนี่หว่าเติมโหดนี่ผมให้มันเป็นไม้ดำหนึ่งอะสำหรับผมอะเพราะมันเป็นไม้เบอร์หนึ่งเชี่ยหนึ่งในดวงใจแล้ววะไปเอฟซีปอโต้เขาพี่ฟังหยอกฟังหยอกตอนที่ผมคนที่ผมเคยเสนอพี่ไม่เอาไหมไม่ต้องทำมาเป็นพูดเอ้าจริงนะวันนั้นพี่ว่าดวงชะตาเราไม่ตรงกันไปเห็นไหมอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันถูกถ้ามันจะได้อยู่ด้วยกันสุดท้ายมันก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วแล้วดูไม่อ่านซับผมเลยเอาเหรอใครกดซับบ้างขอโทษทีมันจะบวกป่ะพี่ไหนวะเฮียแจ๋วเขาพิมพ์เฮียอะไรเขาพิมพ์คุณว่ามันรอเพื่อนสองคนมาก่อนปะมีเดิมพันเนี่ยไหมเขาฝากเอ็มมาดิมันไปโรงพยาบาลปะเอาดิไอสัตว์กูเล่นมาดิควายลาลาลาเดี๋ยวมันก็รู้ว่าปืนกลัวแม่นจริงหรือของปลอมยังโง่กูยิงมึงไงให้ล้มแล้วไอ้เหี้ยเอเลี่ยนอ่ะตีหัวเด็กลูกศิษย์กลัวตีหัวมึงแล้วด่ามึงไปเรื่อยๆจนมึงประสาทแดกโอเวอร์เนี่ยถ้าจากดูที่ไฟแรกเกิดขึ้นพี่ว่าโอเวอร์ว่ะมันไม่ได้สูสีเลยอ่ะมันขาดเกินนะมันขาดเกินครับดูแบบการเล่นตอนไฟแรกมันโหไอ้เหี้ยมีแต่เสียงโอเวอร์ตะโกนตายตายตายแล้วมันก็ตายจริงเฮียเนี่ยตายแบบโคตรเร็วหมดเลยอ่ะวิ่งโดนไม้ตีตายห่าหมดเลยปืนชนะแต่ไฟแพ้ไปนำตอนนี้เอเนียเอ้ยโอเวอร์นำ 5-0 ของซาเวียอาร์เทน่านำ 2-0 เอ้ยปาโต้เขาบอกไฟแรกเอเนียแคส2ครับอะไรนะเขาบอกไฟแรกเอเนียแคส2คนใช่หรอได้ครับผมว่ามันก็ไม่มีผลหรอก2คนกันนิดนึง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 ก็มีรอดูดีกว่าผมว่าอืมก็นิดนึงผมยังให้โอเวอร์อยู่ไฟ2พี่ก็ว่าให้โอเวอร์อยู่ไฟ2เพราะมันเพิ่งชนะไฟมากำลังใจมันดีก็เป็นไปได้ไม้ยังพี่เฟยช้าจังอ่ะกำลังเพราะว่าต้องเอาโทรศัพท์ไงพี่ดูมือปืนไร้เงานายสแตนลีย์อยู่เหรอไอ้น้องนี้เองรู้จักเหรอเพื่อนได้ออกไงเพื่อนได้ออกไงที่มันโดนผมด่าไปบ่อยอ่ะที่มันโดนผมไอ้ออกลุมด่าไม่รู้แต่หมายถึงว่ามันคือนายมันคือคนไหนวะพี่ไม่เคยเห็นหน้ามันวะไอ้นายนักแข่งเคาน์เตอร์ที่โง่ๆอ่ะที่แบบว่าติดลากแห่ไปเป็นโค้ชกับเขาไปแข่งที่ลอนดอนมั้งแล้วก็ไม่ทำคุยเลยอ่ะโดนทีมลุมด่าโอ้โหเจ็บแม่มันเป็นตัวโดนทำไมฟังจากประวัติแล้วดูแย่จังวะฟังจากประวัติแล้วดูโดนด่าพี่ให้ไอ้หยองเล่าเรื่องมันโคตรฮาผมบอกฟังจากประวัติแล้วโดนด่าเยอะจังวะก็ที่พี่อ๋อส่งคลิปมาให้ดูไงพี่ที่ตบหัวในกลุ่มอ่ะเออพี่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่เป็นคนที่เพื่อนแกล้งตลอดเวลาแม่งก็ไม่โกรธงงชิบหายเพราะมันโกรธแต่มันทำอะไรไม่ได้อาจจะมีเครื่องเออแต่ทุกคนลุมด่าหลายคนก็ต้องคิดว่าอาจจะจริงหรือเปล่าแหละมันทำอะไรไม่ได้พี่ตาพี่พอหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันมันก็เริ่มคิดแหละว่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้เข้าใจปะครั้งแรกที่พี่ไปเล่นเกมกล่อมประสาทครั้งแรกที่พี่ไปเล่นเกมผมแม่งโคตรหาเฮ้ยออกเรียกบอกไอ้นายวันนี้แม่มันขายตัวปะเนี่ยเชี่ยอะไรเงี้ยแบบโอ้โหสัตว์แม่งเล่นแบบเชี่ยน้องมันไม่โกรธหรอวะเชี่ยงเชี่ยงก็ด่าเสียเลยเชี่ยงจริงผมลุมด่ามันเละแบบเละของจริงไงเฮียนายอ่ะผมบอกให้ไม่โกรธอ่ะไม่โกรธผมมันโกรธแต่มันทำอะไรไม่ได้มันโดนลุมหรือไม่ก็ชินแล้วอ่ะเออหรือไม่ก็ชินไปแล้วอ่ะผมอ๋อก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรก็ด่าไปดีเฮียยังไงอ่ะแต่มันก็กลัวต้องตีต่อวะมันก็กลัวต้องตีต่อไปถูกตาขาวจับคนตาขาวมันฮาเวลามันโดนอ่ะเวลามันโดนมันฮาพี่ไม่ใช่พี่ตาปัญญาครับไม่เคยได้ยินหรอที่เป็นไวรัลอ่ะใน TikTok ที่ดังๆอ่ะนกอยู่ข้างพี่ตานะคะนั่นแหละคนชื่อนกคือเมียของพี่ตานะครับนกอยู่ข้างพี่ตานะคะใช่อันนี้ที่เป็นไวรัลดังๆนี่แหละพี่ตาเดียวกันครับคือพี่ตาเดียวกันไม่ทันอุ้ยแม่งตันแล้วว่ะเอาแล้วว่ะตันว่ะว่ะโอเวอร์เอ้ยไม่ใช่เนี่ยมันยาวว่ะไม่รอด้วยแล้วมั่นใจว่าชนะด้วยสุดตอนนี้อยู่จุดเก็บโอเปียมไอ้จ่าสตรีมอยู่ปะว่าไงเพื่อนสตรีมอยู่ปะเพื่อนสตรีมอยู่เพื่อนนายคือปืนขาดตายถูกปะใช่ปะนายคือคนนี้คือปืนขาดตายใช่นะพี่ไม่ใช่ปืนขาดตายปืนควายโอ้โหเฮียทำแล้วก็แย่ก็พี่คิดเอาอ่ะไอตอนที่เราเจอไอ้ยาชุด2วันแรกอ่ะไอ้เช่นเดียวมันอุ้มใช่ปะไอ้เดียวมันข้อความมาหาผมมาช่วยมันส่งจีมาแล้วผมก็เลยให้คนข้างผมมาโทรไปบอกว่าโดนไล่
แล้วมันพูดชื่อมาว่าไอ้นายแบบแป๊บเดียวมึงถึงตัวเลยอะแล้วแบบที่มันไล่ไอ้เหี้ยอ่องไล่ยิงไอ้เหี้ยอ่องอยู่ปะไอ้เหี้ยอ่องบอกไอ้เหนียวมึงเอาเลยแล้วผมสองคนน่ะลุมชนมันอะแล้วยิงไปด่าไปอะลุมด่ามึงโง่ไงควายเนี่ยมึงโดนกูดูมีเหี้ยมึงโง่ไงอย่างเงี้ยนี่นี่พี่สตรีมอยู่ได้สตรีมอยู่ได้เหี้ยเล่นเสียความมั่นใจโดนงี้เล่นเสียความมั่นใจเลยเจองี้ไปเหี้ยไล่ยิงเขาเหี้ยเลยเกาะผมกะใจเหนียวเหลือแปดไล่เหี้ยอะไรวะงูชิบหายน่าจะบวกโดนบัฟด้วยแหละน่าจะกดดันตรงโดนด่าด้วยแหละแล้วเสือกรู้จักด้วยไงแล้วเสือกรู้จักกันด้วยไงมันเลยยิ่งไปกันใหญ่ในนี้อยู่นะตัวสองลองส่งไอ้เกียร์เข้าอยู่โอเวอร์สักคนสักแบบสองสตอรี่ดิพี่เฉินมึงยิงในไฟแค่สองนัดนอกนั้นมึงยิงไม่โดนเลยไอพีพิมดาไอหอกพิมต่อโง่โหเฮียแฟนคลับให้กำลังใจโคตรดีเลยแฟนคลับให้กำลังใจโคตรดีเลยเฮียแฟนคลับให้กำลังใจโคตรดีเลยว่ะไอปอไม่รักแฟนเพลงมันได้ยินนะพูดเที่ยเลยนี่แอบฟังอยู่อ่ะเขาเบอร์ไงทั้งสองสตอรี่ให้มันรู้ฝีมือมึงเพื่อรักอร่อยข้าวกะเพราคุกข้าวเลยโอ้ยนี่ส่งไอ้เกียร์ไปนี่คือไอ้เกียร์ตีคู่ดูกันนะแล้วดูบอกว่าโหพี่ปวดหัวจัดเลยวะไอ้เกียร์พาผมอยู่กลุ่มใหญ่วนไปวนมา30กว่ารอบเมื่อกี้เราพลาดตรงไหนกันบ้างเราน่าจะรู้แกนี่แม่งมิสเตอร์คอนเทนต์นะเกียร์มัวใช่มิสเตอร์คอนเทนต์ไม่กูไม่ได้ตั้งใจเอาคอนเทนต์มึงตั้งใจมึงตั้งใจถูกกูไม่ได้ตั้งใจทำตัวเป็นต้นไม้แต่ที่อย่างหนึ่งที่มึงไม่ตั้งใจคือมึงไม่ตั้งใจเล่นอันนี้แหละที่กูรู้สึกไม่ตั้งใจเล่นตอนชนมึงเปิดไฟสูงใส่เขาได้นะเว้ย20ละเป็นตู้หมูเลยพี่โรบอลเลอร์ใช่ไหมรอบนี้ใช่ๆครับเดี๋ยวไปดูไอ้มันผ่านตู้เหี้ยประตูแม่งเปิดเพลงเจ้าตากโดยสัตว์ลิขสิทธิ์สินะกูเหี้ยอ๋องเราให้ฝั่งโคตรหาพี่แบงค์ใช่อ่ะเขาไปอยู่กับหญิงใช่ปะเกมนี่แหละทำงานด้วยกันแล้วก็จีบเขาแล้วก็ไปเปิดช่องเขาดูแบบเปิดช่องเขาดูอ่ะแล้วเยอะของเขาไม่เห็นถามเปิดทำเพี้ยอะไรบอกเปิดดูดีแอคเวลาเล่นมุกเย็นโตเย็นโตเนี่ยมาดูรีแอคด้วยนะดูว่าใช้ได้ไหมมุกเออมุกนี้เขาชอบไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าเขาโอเคหรือเปล่าไอ้เพี้ยนี่คนจีนระหว่างปี้เจ้าของจริงอ่ะบอกพี่เฟย์ขอให้เช่นในของจริงเลยอ่ะจีนมาเลยเหรอเออคนจีนมาเลยอ่ะดึกมีแซ่ดูใครไม่ดูควายหัดพูดไทยไม่แย่ขนาดนี้วายอ่องยังไม่มาเล่าวีรกรรมมาให้ฟังเลยพี่เริ่มอยากรู้แล้ววะดูใครไม่ดูควายหัดพูดไทยอ่ะต้องดูดิมันขายเครียดอ่ะตัวเนี้ยเออแต่มันหาเย็นอะไรหามันหาเลยเหรอเออเราดูพี่ว่าจะชนะไฟดูแล้วมันน่าด่ายับเลยอันนี้มันเจอชุดไอ้อ้วนใช่ไหมพี่ใช่น่าจะชุดไอ้อ้วนไอ้เชี่ยไรขับมาไอ้เซเว่นเลยวะอยู่ไหนอ่ะพี่อ่ะอยู่ที่เดิมเลยพี่พี่ต้องคิดอะไรเลยวะอ้วนยังอยู่ในเมืองอยู่เลยพี่ว่ามันได้อ้วนกำลังมาพบใหญ่อยู่ปะอ้วนกำลังไม่แต่มันก็แม่นอยู่แต่ว่ามันจังหวะจังหวะไม่ดีเฉยๆเว้ยเอตู้บอกว่าคันนี้น่าจะกากสุดในตอนนี้มั้งใช่ขับคันนี้มั้งกากสุดในตอนนี้ก็เลยมาขับคันนี้เฮ้ยก็ไม่ทำไมวันนั้นไปไอ้อ๋อพี่ว่าวันนั้นไปห้องมันทะเลาะกับเมียเจอแชทว่างๆมาโยกกันเย็ดแม่ไปเต้นบัดซบอ๋อบัดซบจริงๆว่างๆมาโยกกันไปเต้นเย็ดแม่พวกคุยกับสาวบอกว่างๆมาโยกกันมันเงียบผมบอกให้มันเงียบเลยเฮียเนี่ยคนจีนเลยอ่ะเดินแต่หน้ามันว่างๆมาโยกกันพ่อว่างๆมาโยกกันก็เฮียเลยสัตว์สถานที่หมายไอ้เหี้ยรู้อ่ะพี่เชนายอ่ะนี่แต่มันนิสัยดีนะนะฮะจะมันเออมันใหญ่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 เอาแล้วชนแล้วเจอแล้วใหญ่ดูเชนุ๊กดีกว่าขอดูในไฟด้วยขอดูมันหวดไปดูตัวในไฟดีกว่าเนี่ยขอชมดิไหนบอกว่าไม้เบอร์หนึ่งเลยขอเบอร์หนึ่งในดวงใจขอดูดิเราต้องเชียร์ใครวะพี่เราเชียร์โอเวอร์แต่ว่าถ้าแบบว่ามีผลต่อการขันนะเราต้องเชียร์โอเวอร์ครับแต่ถ้าแบบว่าดูเราก็ดูชิวๆเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วไงใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วโอเวอร์เต็มที่เหมือนกันเอเทียก็เต็มที่เหมือนกันใช่เอเทียชนะเกิดอะไรขึ้นมาพี่เขาที่หนึ่งแน่นอนถ้าเราไม่แพ้ซาเบียใช่ครับเขาที่หนึ่งแน่นอนชนะใช่ไหมเอเทียจะกลายเป็นแพ้สองเพื่อนเข้าใจปะแต่ตอนนี้ไอทีอาร์มาชนะรวดอยู่แล้วแพ้แค่เกมเดียวใช่แพ้เกมเดียวไม่เสมอใครด้วยแพ้เกมเดียวที่เราชนะหมดแต่ของเราอะแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งมันก็เลยเราแพ้ได้เสมอหนึ่งแต่ว่าคะแนนตอนนี้เรากับไอทีอาร์ลอยลำแล้วนะพี่
ยังไงยังไงคือพี่ว่าของเรากับเอ็นทีอาร์มันเข้าได้แน่อยู่แล้วใช่แต่ละโอเวอร์แพ้ด้วยเนี่ยแล้วไปแพ้เราอีกรอบหน้าเนี่ยพี่ว่าอันนี้เขาน่าจะวิกฤตอันนี้เขาจะเจ็บใช่อันนี้เขาวิกฤตเลยเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนซาเวียแซงเพราะซาเวียกำลังผมว่าเก็บแต้มกับอาเทน่าได้อะวันนี้แต่ว่าวันนี้อาเทน่าก็เล่นดีนะแต่วันนี้เขาโดนนะดิพี่เอาแล้วพี่เอาแล้วเอาแล้วพี่เอาแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ชนหลังเอาแล้วฮุยเด้อไอ้ตอนนี้คือตัวลงข้าวมันไม่ลงข้าวมันโหดพี่เหรอไม่ไอ้ดูตัวลงพี่ใจมั่นตัวยิงอ๋อตาขาวตาขาวนะกับเบียมเอาแล้วเอาแล้วไฟกลางเว้ยไฟเลยเว้ยไฟเลยเว้ยโอเวอร์มาลงฝั่งเสาโอเวอร์ลงฝั่งเสาไข่ล่วงสวยว่ะเบียมบัมฉลาดจัดเกาะไม่ลดเลยเบียมรีบลงไปหน่อยว่ะเดี๋ยวรีบลงไปหน่อยวะแป๊บกลัวมันอาจจะตกแล้วเว้ยโอ้ยมันอาจจะตกแล้วเห็นป่ะเนี่ยโอเวอร์ก็ลงแล้วเนี่ยโอเวอร์ลงแย่เห็นป่ะไอ้แฟนมันโดนไหมใช่มันโดนอ๋อไม่เดี๋ยวนี่โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันคนละตัวโดนเหมือนกันคนละตัวไอ้ชีตไอ้ชีตให้ดีชีตตรงนี้ให้เฮียโตเล่นมาแล้วเนี่ยบู๊ด้วยดูไปดูเดี๋ยวปีศาจควักแล้วขอชมเลยเริ่มไม่ออกเลยวะเฮ้ยตู้จับทีมบับว่ะแล้วตีหัวหรือเปล่าทุกคนครับโอ้ยเฮียไอ้นาตายหมดเลยสัตว์เฮียไอ้นาตายหมดเลยปะเนี่ยอ๋อไม่ตายล้มไม่ตายแค่ล้มครับแค่ล้มโดนกดล้มสวยตู้เอาอุ้ยยิงฟรีตู้ยิงโบฟรีโอ้โหอุ้ยเอาเฮียเพื่อนตายเฮียแล้วไอ้ดูดูไอ้ดูเฮียตายละนั่นเด็กฟังไม่รู้เรื่องเลยอุ้ยโอ้โหมึงแพ้กูแน่ด้วยพวกมึงแพ้กูแน่พวกมึงแพ้กูแน่เบรกไม่ได้เล่นทั้งไฟยาโดนหูยาโดนหูแล้วยาติดมือแล้วไอ้กลางโดนมันตายเยอะไหมมันไม่ได้กดไหมตู้แพ้ไปแล้วไม่ได้กดไหมโหหมดหมดชุบไม่ได้เฮียอีกาปีคักเฮียอีกาปีคักเย็ดแม่ไหนไม้เบอร์หนึ่งมึงกูเห็นมันยังไม่ได้ตีใครเลยนอกจากมันล้มเนี่ยระยำหมาไม่ปอโต้มึงให้กูดูใครเนี่ยมันไม่ได้ตีใครเลยเนี่ยมันนอนอย่างเดียวมันนอนไม่ได้ลุกเลยเนี่ยเดี๋ยวนอนอีกแล้วลุกขึ้นมาแป๊บเดียวนอนไปอีกแล้วโอ้โหโดนเพื่อนตีไอ้ตู้อะไรดูไม่ละเมดโอ้โหเพื่อนตายหมดไอ้ลุกตีเพื่อนตายหาหมดยัดแม่เอาไปหิดจัดเพื่อนอ้าวเพื่อนล่วงไอ้ลูกอะไรของมึงนี่เหี้ยตายบ้านมาแล้วหนึ่งศพอะไรมึงอะมึงอะไรควายอะไรมึงก็บอกมีเฮียอะไรมึงควายหายไปหกศพยังอยู่เลยไอ้โง่ไอ้ควายหมดเฮียหมดครับหมดไฟประกบก็เห็นทรงแล้วมันตายเยอะเกินไปเฮ้ยเดนมันตายหาแล้วอยู่ด่ากันเละอะไรมึงเฮียอะไรมึงเฮียอะไรเฮียอะไรโอ้โหตายหมดเพื่อนตายไปหมดเพื่อนพ่นหล่นหมดตายเพื่อนมึงก็ตายโอ้โหเฮียโอ้โหเฮียไม่สนว่าแม่ใครโอ้โหเฮียแกโอ้โหมาซบโอ้โหว่าไปจัดแก้มันหุบปากแล้วมันหุบปากแล้วไอ้โกรธมึงว่าไงออกให้น้องมันไอ้โกรธว่ามันหุบปากไอ้สัตว์
โอ้โหแก่โหไอ้มึงเอาดิมึงเอาอีสัตว์แก่ดิอีสัตว์แก่เนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้แก่โอ้โหโหแก่โหโหแซ่บๆไม่น่าแล้วเจอพวกกูเดือดเลยเหี้ยเอาหน้าไฟนะมึงเซ็ตตัวเองให้เรียบร้อยไปประกบแม่งสู้ไม่ได้เลยไอ้เหี้ยแต่ว่าสู้ไม่ได้เลยโดนไม้พี่เห็นแล้วข่าวหน้าตายหมดเลยนะเว้ยเห็นป่ะมันเข้ามาตายหมดเลยอ่ะนี่ขนาดไอ้ดูคนนึงไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นเลยเนี่ยถ้ามันเล่นทั้งไฟเนี่ยบวกกับมาตีเพื่อนด้วยนะนี่มันยังชนะเลยนะมึงคิดดูดินี่แบบนั่งดูมันเต็มไฟอ่ะเฮ้ยมึงอุ้มศพติดมือไว้คนไม่มีศพมึงอุ้มศพติดมือไว้เรียบร้อยเฮ้ยมาเลยตายแล้วรอดแล้วเนี่ยจบไปแล้วพี่มาจุฬาทำไมรอดเป็นศพไปแล้วเป็นศพหมดเลยที่เปิดไว้เอทีอาร์ศพหมดทุกคนโอ้เฮียอันนี้แสดงว่านี่ยับกว่าเมื่อกี้อันแรกอีกดับกว่าพี่ควันตุ้ยควันตุ้ยไม่หยุดเลยควันตู้ได้โดนด้วยตู้ก็ได้โดนด้วยหนักแล้วเรียบร้อยมาแต่งไม่รอดโดนไม้โดนอะไรกันโอ้เขาไม่ได้ด่ากูน้องเฮ้ยแต่มันเอามาหิดว่ะวนรอบๆหมดแล้วเว้ยผมแดงก็จัดแต่จริงนี่เรากำลังดูตัวที่ไม่ได้เล่นเลยนั่นเลยมาดูตัวที่ไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยจริงๆอ่ะตู้โดนไอ้ตู้โดนสบายมั่มมันเยอะมันแบบผมไม่รู้ว่าต้องยิงภาพไอ้นาเหลือแค่3คน2คนไอ้นาเหลือแค่2คนน่าจะหายเยอะรอบนี้5บวกใช่ๆแล้วอาร์เทน่าซาเบียอีกคนอุ้มอยู่ว่ะเค้าทีม1ด้วยครับอย่าลืมว่าเค้าก็ทีม1ด้วยครับผมพยายามไม่หยุดเสียงกันนะเมื่อกี้ไอ้นาซาเบียยังไม่ตีกันนะไอ้นาซาเบียไม่ตีกันนะเสียงผมดังกว่าด้วยแต่ก็นั่นแหละมันหมดเว้ยอย่าเป็นบอทดิสัตว์ของพี่ยังเหลือ8อยู่เลยข้อดีอย่างนึงคืออาร์เทน่าซาเบียยังไม่ไฟครับแล้วพี่เป็นสภาพเดียวผมเลยล้อแตกล้อเดียวแล้วก็เฮ้ยใครสเตลล้อไปก่อนได้ไอ้เหี้ยซาเบียตีกันไม่ได้บอกเต็งว่ะมึงเรามีตายเฮ้ยไอ้ดุ๊กไอ้ดุ๊กเฮ้ยมึงเอาเลยเหรออุ้ยโดนประกาศอีกแล้วเว้ยที่อ่ะโดนประกาศอีกแล้วบ้าก็เดือดไงมารอแล้วพี่ขอบคุณโซโล่ใหม่ด้วยนะครับเฮ้ยมีคนหลุดเหรอวะผมรู้แล้วหลังว่าถ้าเกิดสมมติผมโดนด่าโดนบัฟด่าว่าไอ้แก่ใช่ปะผมจะตอบกลับว่าอะไรอยู่ในมือผมผมก็จะตอบกลับมันว่าอย่างน้อยกูมีโอกาสได้แก่มึงอาจจะมีโอกาสหรือเปล่านี่เชี่ยไม่ว่าพี่ว่าเราตีให้มันเงียบปากดีกว่าแต่ยกประกาศน่าจะง่ายสุดเออไม่เดือดจัดแต่ยกประกาศไอ้มันเดือดไงมันเดือดไงเขากลัวมันหลุดกันไงมันเดือดไงมีเดือดจริงนะไอ้แก่ยังไงพี่ได้ครับเดือดตามจนดำมันเดือดอยู่แล้วเออสักสีดำมันอย่างนี้อยู่แล้วไม่พี่ที่ดูแม่งบ้านเลยวะจะไม่ได้เล่นเลยนะเดี๋ยวรอดู NTR กับไอ้นี่ไอ้รอดูไอ้นี่ว่ะอาร์เจน่าซาเวียดีกว่านี่ก็เดือดเหมือนกันเพราะไฟแรกไม่ชนะด้วยอาร์เจน่าโคตรบ้าอย่าเพิ่งห่อตำรวจรอแล้วนะเมาที่เมาหัวที่ใครทำแดกข้าวทำเหี้ยอะไรมึงทำไม่เรียบร้อยนะเว้ยอย่ามาไร้สาระนะมึงทำไม่เรียบร้อยนะโอ้ยโอ้ยลุนพี่ว่านเอาไอ้ตู้เรียบร้อยนะเอาไอ้ตู้ให้ลุนพี่เอามานี่อยู่ในกูอยู่ในกูสิงเลยเดี๋ยวพาไอ้ตู้ไปเที่ยวมอเตอร์ไซค์เร็วซ่อมรถเร็วขึ้นรถเร็วแยกไปหอที่อื่นเร็วใครมีศพติดมือแล้วมึงขึ้นรถแล้วมึงแยกเลยขึ้นรถแล้วไปเลยเร็วไอ้ตอนเราขาตอนเราต้องออกมาได้แล้วดูไอ้2,000แล้วหน่อยไอ้พันป่ะพี่ไอ้ลูนเหรอไอ้ลูนเหรออันนี้โอเวอร์ชุดคนนี้คือใครนะลูนเหรอคนนี้คือชื่อลูนคนใหม่ใช่ไหมคนใหม่ใช่ลูนนะคอร์สถ้าให้พูดตรงๆก็ไอ้ทิกราวบันไดเนี่ยก็จากมันนี่แหละพี่เริ่มต้นจากมันนี่แหละทิกอะไรนะครับทิกราวบันไดทิกระเบียงอ๋อกระแทกขึ้นกระแทกตึ้งขึ้นไปอะใช่เนี่ยมันเป็นคนเริ่มเหี้ยไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกไงต้องใส่ฟิงใช่ใช่ใช่มันสองล้อก็ดอกเงี้ยมันต้องใส่หมวกกันน็อกมันกันล้มกันหัวฟาดอะไรอย่างงี้คือหมายถึงว่าเนี่ยคอหักตายได้อ๋อนาคอสไม่ช่วยจริงตายโคตรง่ายดูนี่จะหายเยอะป่ะวะถ้ารอบนี้หายเยอะอาจจะรู้ผลแล้วถ้าหายสัก10อ่ะรู้ผลแล้วพี่ใช่ใช่เวลามันน้อยเวลาไม่ทันกูห่อแล้วนะกูห่อแล้วนะว่าหรอว่านี่บอกว่าไอ้ที่อันนี้โดน2ไฟนะสองไฟติดๆเลยเฮียทำไมไล่มึงนะไล่มึงมีวะแล้วพี่เล่นอุ้มมาแถวไหนกันอ่ะรู้มาอุ้มมาไหนอ่ะมันทำไปเฮี้ยอะไรวะอ๋อมันแต่งตัวน่ารักเกินไปเดี๋ยวไม่เข้มแล้วมันแต่งตัวน่ารักตั้งแต่เริ่มทำเฮี้ยอะไรวะ